โศกนาฏกรโศกรนาฏกรรมครั้งนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นโศกนาตกรรมที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นครับและเป็นโศกนาตกรรมที่เพิ่มดีกรีความรุนแรงมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปนะครับกรณีของรถทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนครับจากอำเภอลานศักจังหวัดอุทัยธานีครับในรถเนี่ยมีทั้งเด็กที่เป็นเด็กอนุบาลครับเด็กชั้นประถมเด็กชั้นมัธยม รวมไปก็ตั้งถึงครูอีกหลายท่านนะครับบาดเจ็บล้มตายกันจำนวนมากนะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น,นครับรถแปลสภาพเป็นกรงนรกครับในการกักขังไม่มีทางออกเมื่อเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นครับนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่แทบไม่มีอะไรใหม่ครับเพราะว่ารถยนต์ก็เป็นรถโดยสารสองชั้นนะครับที่เคยเกิดอุบัติเหตุไปแล้ว เคยมีประกาศการควบคุมและคุมเข้มมาแล้วเรื่องรถยนต์ติดแกส๊สซึ่งก็เป็นเรื่องที่อันตรายรวมไปจนกระทั่งถึงประตูฉุกเฉินครับเปิดปิดไม่ได้ไม่ทำงานครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับเรื่องวิสัยทัศน์นะครับมุมมองของฝ่ายที่เกี่ยวข้องพรั่งพลูออกมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัชการไปว่าตั้งรือฝ่ายการเมืองครับเราได้เห็นวิสัยทัศน์ออกมา,มามากมายครับ บอกว่าต้องมีการทบทวนเรื่องจัดทัศนศึกษาของเด็กนะฮะจะต้องคุมเข้มเรื่องรถจะต้องคุมเข้มเรื่องคนขับรถนะฮะต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องกฎหมายอีกหลายเรื่องครับรวมไปจนกระทั่งถึงสิ่งที่มีการพูดย้ำกันว่าจะต้องมีการชดเชยเยียวยาอย่างเต็มที่ครับนี่ก็ไม่มีอะไรใหม่เช่นเดียวกันครับเพราะเราได้ยินได้ฟังคำพูดในลักษณะอย่างนี้มาบ่อยครั้งมากนะครับเกิด เรื่องขึ้นมาทีครับเราก็ได้เห็นการเทคแอคชั่นนะฮะผ่านสื่อกันครั้งหนึ่งครับคำถามง่ายๆก็คือว่าก็คือเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยนะครับนะฮะของเด็กๆและเยาวชนนะ,ะรวมไปจะก็ต้องถึงการทำหน้าที่ตามตัวบทกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับทำไมจะต้องมีการกำชับทำไมต้องมีการกระตุน้นมันเป็นความรับผิดชอบโดยภาระหน้าที่ไม่ใช่หรือครับ ถ้าปล่อยปละละเลยแล้วจะละหลวมอย่างนี้เอาไว้ทำไมครับนะฮะแม้แต่เรื่องที่บอกว่าจะมีการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ครับคำถามก็คือมันคุ้มแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความรู้สึกในเรื่องของเชิงทางจิตใจครับเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองครับต้องสูญเสียลูกหลานครับสูญเสียลูกหลานจากความสะเพร่าและบกพร่องของผู้ใหญ่แท้ๆนะครับจะเยียวยาด้วยเงินเท่าไหร บอกว่าเอาละผู้เสียชีวิตหนึ่งล้านคนที่บาดเจ็บเอาไปแสนหกครับคำถามที่ตามมาก็คือว่ามันคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเด็กๆเ,เหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตครับเขาอาจจะทำรายได้เลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวได้มากกว่านี้ไม่รู้กี่เท่าครับบางคนเติบโตมาแล้วอาจจะเป็นนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพบางคนอาจจะเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการ บางคนอาจจะเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพไม่ใช่เพียงแค่ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปวันๆหรือแม้แต่บางคนอาจจะเป็นนายตำรวจที่มีจิตใจเสียสละนะฮะคำหนึ่งถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญไม่ใช่ใช้เวลาไปนั่งกินอาหารหรูไปชนวายกับบรรดาแม่แม่ที่ทำผิดกฎหมายทั้งหลายอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับเอาละอุบัติเหตุนั้นปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ครับ แต่ถ้ามีการเตรียมพร้อมมีการเตรียมการระมัดระวังครับมันจะเกิดขึ้นอาจจะน้อยมากและความรุนแรงจะน้อยกว่ากันเยอะนะครับนะฮะทุกโครงการนะครับเอาเริ่มต้นตั้งแต่โรงเรียนครับโครงการจัดทัศนศึกษาให้กับเด็กเนี่ยจะต้องมีคนรับผิดชอบโครงการครับคนรับผิดชอบโครงการเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เป็นคนถือเงินหรือคอยดูเรื่องค่าใช้จ่ายเท่านั้นครับแต่จะต้องเป็นคนที่ดูตั้งแต่ต้น จะว่าจ้างรถเอารถแบบไหนสภาพรถเป็นอย่างไรคนขับรถเป็นอย่างไรมันต้องมานั่งคุยทำความเข้าใจก่อนจะถึงวันที่จะเดินทางด้วยซ้ำไปนะครับนะฮะและก็ไม่ควรที่จะไปว่าจ้างรถโดยสารสองชั้นครับด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่าเพราะมันถูกกว่า,งบ,างบประมาณมันไม่พองบประมาณมีจำกัดถ้าเจอปัญหาอย่างนี้ครับ องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าจะเข้ามีบทบาทในการที่เข้ามาช่วยเหลือลูกหลานของท่านได้นะครับสิ่งที่มันน่าแปลกใจครับมันแปลกตั้งแต่ต้นเลยครับทําไมไม่มีเรื่องเหล่านี้ทําไมไม่มีการตรวจสอบประตูฉุกเฉินมันใช้งานได้หรือเปล่านะฮะอุปกรณ์สําคัญที่ต้องติดอยู่บนตัวรถครับค้อนสําหรับทุบกระจกครับในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ประตูประตูฉุกเฉินครับไม่ว่าจะเป็นกลางรถไม่ว่าจะเป็นท้ายรถต้องสามารถที่จะเปิดปิดได้ครับฟังจากคำพูดของคุณครูบางท่านเนี่ยบอกว่าในกรณีนี้นะครับถ้าประตูกลางรถประตูท้ายรถมันเปิดได้เด็กจะไม่เสียชีวิตมากขนาดดีครับต้องไม่ลืมนะครับว่าความจริงเรามีบทเรียนเยอะแยะมากมายไกลกองอย่างที่สองท่านเกิดเอาไว้เมื่อสักครู่ครับเรามีบทเรียนกับเหตุการณ์ในลักษอะานี้มานับครั้งไม่ถ้วนครับ รถตู้โดยสารสาธารณะครับเคยตายเกือบยกคันครับ25ศพนะครับหลังจากที่ไปชนกับรถปิกอัพที่บ้านบึงจังหวัดชนบุรีเขต้อยต่อกับระยองคงจะจำก็ได้ครับปี2 6 6 0ครับ25ศพครับถ้าเป็นรถโดยสารสาธารณะ2ชั้นครับ18ศพครับปี2 6 6 1ครับที่หวังน้ำเขียวครับนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์อีกเยอะแยะมากมายไกกองแต่เอาเฉพาะสเคสนี้ก็แล้วกันครับ ตอนนั้นตื่นตัวตื่นเต้นกันยกใหญ่ครับประกาศจะต้องมีการรือกฎหมายจะต้องรือกฎระเบียบต่างๆครับรถตู้สาธารณะต้องไม่มีเก้าอี้เสริมต้องไปถอดเก้าอี้ตัวกลางแถวสุดท้ายออกเพื่อให้สามารถที่จะไปเปิดประตูท้ายรถได้สะดวกต้องมีการติด GPS ในรถครับต้องมีการควบคุมความเร็วของรถครับขณะที่เรื่องรถโดยสารสองชั้นครับนะฮะ ก็มีคําถามตามมาบอกว่าเอา้าในสมัยรัฐบาลของพระเทะยุทธจันทร,ร์โุชาเนี่ยเคยสั่งให้ยกเลิกรถโดยสารสาธารณะสองชั้นมาแล้วตั้งแต่ปี2 5 5พพี่ชก่อนที่ในเวลาต่อมาครับกลายเป็นว่าทางกรมการขนส่งทางบกไปแก้กฎกระทรวงนะฮะในปี259 9มีผลในปี2 6 6 0ครับแก้กฎกระทรวงทั้งเรื่องรถขนาดความสูงของรถลงนะครับนะบต้องไม่เกิน4เมตร และก็ยังมีข้อกําหนดนะครับว่าภายในปี2 5 6 3ที่ผ่านมาจะต้องมีการนํารถไปตรวจสภาพนะครับไปตรวจสภาพไปทดสอบความลาดเอียง30องศาครับถ้าไม่ได้มาตรฐานครับก็ไม่สามารถที่จะต่ออายุและที่สําคัญถ้านํารถที่ไม่ได้มาตรฐานไปใช้นะครับจะต้องมีเจอกับบทลงโทษตามพรบขนส่งทางบก2 5 2 2ครับมาตรา71 บทลงโทษอุตสาหลงโทษปรับเป็นเงินสูงสุดไม่เกินห้า0มืนบาทครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับที่นำไปสู่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นประเด็นคำถามว่าเพราะอย่างนี้หรือเปล่ามันมีอะไรที่ไม่ชัดเจนมีอะไรที่สุดท้ายมันพลิกกลับไปลกลับมาหรือเปล่ามันก็นำไปสู่การเกิดโศกนาฏกรรมครั้งแล้วครั้งเล่าครับพอเกิดทีเราก็ได้เห็นความพยายามครับเป็นวัวหายล้อมข้อครับแต่พอ เรื่องเริ่มที่จะสั่งซาลงครับทุกอย่างก็กลับคืนสู่สภาพปกติเป็นสภาพแบบนี้มาโดยตลอดครับใครไม่เชื่อครับลองไปถามคนคนหนึ่งครับคนนี้ทํางานเรื่องการรณรงค์ครับความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยมาโดยตลอดครับ30กว่าปีคุณนิกรจำานงครับอดีตเลขา่ิการกระทรวงคมานาคมประธานมูลนิธิประชาปลอดภัยคนนี้ทําการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนมา30กว่าปีครับ ถึงทุกวันนี้คุณนิกรเน,นี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องปัญหาอุบัติเหตุความไม่ปลอดภัยบนท้องถนนสะท้อนปัญหาว่ามันมาจากทั้งฝีมือของมนุษย์และก็เรื่องการไม่ได้มาตรฐานหลายต่อหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องถนน,นถนทางด้วยนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยคุณนิกรก็เพิ่งที่จะแสดงความชื่นชมครับสำหรับนโยบายของรัฐบาลคุณแพทองทานกินวัฒนในวันที่ถแถลงต่อรัฐสภาครับ คุณนิกรบอกว่าการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา,ามีเรื่องนโยบายเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนระบุอยู่ด้วยครับนั่นเท่ากับว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภยัยเรื่องสวัสดิภาพความปลอดภัยบนท้องถนนที่รัฐมนตรีที่จะต้องรับผิดชอบครับให้เป็นไปตามสิ่งที่คุณแพทองทานนายกรีถแถลงไว้ต่อรัฐสภา,ารครับ นั่นหมายความว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งหลายครับจะต้องรับมาปฏิบัติจะต้องรับดำเนินการครับจะละเลยไม่ปฏิบัติตามไม่ได้ครับนะฮะหลายกระทรวงหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไม่อาจที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้ครับหลายหน่วยงานครับแต่เอาเฉพาะหลักๆสําคัญสำคัญสองหน่วยงานแรกก่อนก็นได้ครับกระทรวงศึกษาธิการครับที่มีรัฐมนตรีมาจากนายตํารวจครับท่านพลตํารวจเอกเพ, generic, เพิ่มพูนชิดชอบนะครับนี่เจ้าของสโลแกน นโยบายนโยบายเรียนดีมีความสุขทุกอย่างโปร่งใสครับอีกคนหนึ่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกคับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคนที่มีแนวคิดจะซื้อจะซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนครับโดยให้เหตุผลว่าเพื่อที่จะทำให้การสารต่อนโยบายค่าโดยสาร20บบาทตลอดสายมันสามารถเดินหน้าได้ตลอดนะครับรวมทั้งเป็นคนที่ประกาศนะครับเสียงดังฟังชัดครับ ประกาศทุกโครงการที่ก่อสร้างบนถนนพระรามสองที่ถูกผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนเปรียบเพลยมาโดยตลอดว่ามันเป็นโครงการเจ็ดจั่วโคตรไม่เสร็จทีทีครับคุณสุริยะประกาศนะครับบอกว่าทุกโครงการบนถนนพระรามสองจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน2 5 6 8นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทางระบ,บีที่เกี่ยวข้อง จะต้องดําเนินการจะต้องตรวจสอบจะต้องหาข้อที่จริงจะต้องระบุถึงที่มาที่ไปรวมไปจ้ก็ตัง้งหรือใครบ้างที่จะต้องรับผิดชอบครับไม่ใช่โยนไปที่คนขับรถเพียงแค่คนเดียวเพราะก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวบอกว่าคนขับรถกระโดดหนีไปไม่เปิดประตูไม่เปิดไฮดรอลิกสําหรับเปิดประตูฉุกเฉินนี่ยังนี่ยังโชคดีเล็กๆอยู่นะครับเพราะว่ามีคุณครูท่านหนึ่งบอกว่าเห็นก็มาช่วยอยู่ แล้วก็ยังมีคลิปภาพที่สะร้อนเนตว่าคนขับรถเนี่ยพยายามที่จะมาช่วยเปิดประตูนะฮะแต่ไม่ว่าจะเป็นคนขับรถไม่ว่าจะเป็นระดับตั้งแต่โรงเรียนระดับข้าราชการขึ้นมาจนกระทั่งถึงระดับรัฐมนตรีมันจะต้องสร้างความจริงให้กระจ่างเรื่องนี้ครับพอเสียทีสำหรับอุบัติเหตุโศก,กนาฏกรรมลักษณะแบบนี้ครับกล้าพอหรือเปล่านะฮะคือในต่างประเทศนะครับ มีอุบัติเหตุทักษาะนี้เกิดขึ้นรัฐมนตรีเนี่ยรับผิดชอบนะครับประเทศกรีซครับรถไฟชนกันรัฐมนตรีลาออกครับประเทศไต้หวันนะครับรถไฟชนกับรถบรรทุกรัฐมนตรีลาออกครับประเทศเบลเรีย,ยครับรถบัสตกเขว้วรัฐมนตรีสามกระทรวงครับลาออกครับเราก็มีการตั้งประเด็นคำถามนะครับว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ใครบ้างที่จะต้องเป็นคนรับผิดชอบและเราจะต้องรอคอยอีกนานแค่ไหน เราจึงจะได้เห็นมาตรฐานเหมือนกับในต่างประเทศที่รัฐมนตรีเขาทำเอาไว้ครับครับขอบค<อ>ุณครับที่ประจัก์ครับ